สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามนุ้ยเดวิสไลฟ์ใน USA ด้วยนะคะวันนี้มาพร้อมกับดอกกุหลาบค่ะวันนี้วันวาเลนไทน์นะคะวันที่14กุมภาพันธ์ปี2019ฝั่งไทยก็น่าจะเป็นวันที่15กุมภาพันธ์แล้วเรียบร้อยนะคะบ้านนุ้ยตอนนี้ก็เกือบ5ทุ่มแล้วนะคะก็ยังมีเวลานะคะที่จะบอกกับผู้ติดตามทุกคนนะคะว่ารักนะก็อยากจะบอกนะคะว่าขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้นุ้ยนะคะสำหรับผู้ติดตามนุ้ยนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาชมใหม่นะคะนุ้ยก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของนุ้ยนะคะนุ้ยเดวิสไลฟ์ใน USA นะคะก็วันนี้นะคะนุ้ยก็เพิ่งเลิกงานมานะคะแล้วก็เตรียมจะเข้านอนนะคะแล้วก็อยากจะทำคลิปก่อนนะคะก่อนที่จะหมดวันเพราะว่าเมื่อวานนุ้ยก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะก็อยากจะพูดถึงเรื่องของการแสดงออกของความรักนะคะของคนอเมริกันนะคะสำหรับนุ้ยนะคะวันนี้ไปทำงานค่ะแต่นุ้ยก็ทำแสดงความรักต่อเพื่อนร่วมงานนะคะทำอาหารนะคะทำอาหารไปให้เพื่อนๆนะคะที่สปานะคะได้กินกันนะคะก็เป็นผัดมาม่าต้มยำกุ้งนะคะแต่ไม่มีกุ้งนะคะเป็นรสต้มยำกุ้งนะคะมาม่านะคะแล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆนะคะที่สปาเพื่อนๆก็ชอบนะคะแล้วก็เกลี้ยงค่ะกินเกลี้ยงนะคะเดี๋ยวหนุ่ยก็จะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็สำหรับสามีนะคะหนุ่ยก็เขียนการ์ดวันวาเลนไทน์ให้นะคะเพราะว่าครอบครัวของหนุ่ยนะคะคือหนุ่ยกับสามีนะคะจะคือยังไงคะคือหนุ่ยเนี่ยพยายามซื้อของขวัญให้สามีนะคะอย่างเช่นวันเกิดวันคริสต์มาสที่ผ่านมานะคะแต่สามีบอกหนุ่ยว่าคือเขาไม่อยากได้ของขวัญ นะคะที่เราหาเงินไม่ได้แล้วก็ซื้อให้เขาเนี่ยคือเขาอยากให้เราเก็บเงินเอาไว้ใช้นะคะหรือว่าเก็บเงินไว้นะคะเคยซื้อของขวัญให้แกคริสต์มาสที่ผ่านมานะคะซื้อไป4ชิ้นด้วยกันค่ะสรุปแกขอเก็บไว้แค่1ชิ้นนะคะส่วนอีก3ชิ้นเนี่ยแกเอาไปคืนนะคะก็คือนะแล้วก็เอาเงินกลับคืนมาให้นุ้ยนะบอกว่าอยากให้เราเก็บเงินไว้คือเขาไม่อยากได้ของขวัญจากเราคือแกมีความรู้สึกว่าแค่มีนุ้ยอยู่ในชีวิตแกเนี่ยคือเป็นของขวัญชิ้นเยี่ยมนะคะสำหรับแกแล้วนะคะแกก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากเรานะคะอยากให้เราเก็บเงินเอาไว้นะคะแล้วก็สำหรับวันสำคัญอย่างเช่นวันเกิดครบรอบแต่งงานอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเขียนการ์ดให้กันนะคะครอบครัวนุ้ยนะคะเรื่องของขวัญเนี้ยก็ไม่ค่อยจะเน้นนะคะถ้าเป็นฝั่งของอเมริกันนะคะก็คือเขาจะนิยมเขียนการ์ดนะคะให้กันนะคะเพื่อเป็นการแสดงความรู้สึกแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยใส่ใจคนนั้นอย่างเช่นก็จะมีวันเกิดนะคะ thank you card หรือว่าเป็นการ์ดที่ขอบคุณนะคะหรือว่าแสดงความเสียใจรวมถึงถ้าหากว่าเพื่อนไม่สบายเราก็สามารถส่งการ์ดให้เพื่อนได้เขียนการ์ดให้เพื่อนได้นะคะนุ้ยก็ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมานะคะแล้วก็ถ่ายทำบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะการ์ดเขาขายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเทศกาลอย่างเช่นคริสต์มาส thankgivingหรือว่าปีใหม่นะคะก็จะมีการ์ดหลากหลายเลยนะคะของเทศกาลนั้นๆนะคะขายแล้วก็รวมถึงดอกไม้นะคะของขวัญ นะคะก็คนอเมริกันก็จะให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของเขียนการ์ดแล้วก็ส่งหากันนะคะส่งไปสนีหากันนะคะก็ส่วนมากที่นุ้ยเห็นเนี่ยคะจะชอบเขียนการ์ดให้ถ้าเป็นพวกส่งอีเมลอะไรเงี้ยเนี่ยนุ้ยไม่มั่นใจนะคะแต่ว่านุ้ยมั่นใจแน่นอนคือเรื่องของการส่งการ์ดแสดงความรู้สึกนะคะนุ้ยก็มีการ์ดให้สามีนะคะเดี๋ยวนุ้ยให้เพื่อนๆดูนะคะนุ้ยก็ไปซื้อการ์ดมาจากภาพบรรยากาศที่นุ้ยเก็บมาให้ดูก็คือนุ้ยไปซื้อการ์ดนะคะนี่ค่ะ
ก็เนี่ยค่ะมันเคลื่อนไหวได้ก็อันนี้ก็เขียนว่า I never could have found a better husband ก็หมายถึงว่าฉันไม่สามารถที่จะหาสามีที่ดีไปกว่าคุณได้อีกแล้วอะไรลักษณะเนี้ยนะคะนี่คำแปลนะคะก็เป็นของสามีนุ้ยนะคะที่นุ้ยให้เขานะคะพร้อมกับเขาไม่ชอบของขวัญใช่ไหมคะแกไม่ชอบให้เราเสียเงินซื้อของขวัญนุ้ยเลยซื้อลอตเตอรี่ให้ค่ะให้แกลุ้นแล้วที่สำคัญคืนไม่ได้นะคะลอตเตอรี่นะซื้อแล้วนะคะก็ให้สามีนะคะแล้วสามีนุ้ยก็เขียนการ์ดให้นะดูการ์ดนี่ค่ะก็ใจความก็เป็นแฮปปี้วาเลนไทน์ดีนะคะแล้วก็เขียนว่ารักนุ้ยนะคะรักนุ้ยมากกว่าที่นุ้ยรู้นะคะหมายถึงว่ารักนุ้ยมากมากเกินกว่าที่นุ้ยจะรู้นะคะสำหรับคลิปนี้นุ้ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะนุ้ยอาจจะลงคลิปไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้านุ้ยว่างจากงานหรือว่าวันหยุดนะคะนุ้ยก็จะมาทยอยตอบคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรง อย่าลืมติดตามชมคลิปนุ้ยต่อไปนะคะว่านุ้ยจะมีอะไรมาแบ่งปันเพื่อนๆ อีกนะคะวันนี้นุ้ยขอตัวไปเข้านอนก่อนนะคะพรุ่งนี้มีทำงานค่ะแล้วก็ช่วงวันจันทร์อังคารนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะจันทร์อังคารที่จะถึงนี้นะคะถ้ามันเป็นวันหยุดนุ้ยเดี๋ยวนุ้ยก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวนุ้ยจะไลฟ์สดนะคะก็รอให้อาการไอมันหายไปก่อนนะคะเพราะว่าเวลาไลฟ์สดแล้วต้องพูดต้องคุยนะคะไม่อยากคุยไปแล้วไอไปมันดูทุลักทุเลนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนุ้ยจะมาตอบนะคะยังไงขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะจะเที่ยงคืนแล้วนุ้ยขอตัวนอนก่อนเดี๋ยวมันจะพ้นวันวาเลนไทน์นุ้ยเลยต้องลงคลิปไว้นะคะนุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ